ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนี่ True Faster นะครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่กับ Minecraft Bedrock Edition ตัวเบต้า 1.18.10.24 นั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้เราจะพาไปดูสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Minecraft อันนี้จริงๆควรจะเป็น 1.19 นะเพราะมันได้เพิ่มกบเข้ามาแล้วครับกบกับลูกออสนั่นเองนะฮะเป็น2 อย่างที่ถูกเพิ่มเข้ามาฮะตอนนี้ผมอยู่ในสวอมไบโอมนะครับและก็เห็นแล้วนะครับกบครับกบครับผมนี่คือกบนะฮะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อ้อผมลืมเอาเอฟเฟกต์ออกกบนะครับนี่คือกบใน Minecraft นั่นเองนะฮะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะตัวที่2นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกม Minecraft นะครับก็ตัวแรกก็จะเป็น Axolot นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือกบนั่นเองอู้จริงๆหน้าตาของมันเนี่ยตอนที่มีโหวตไบโอมแล้วก็มีให้โหวตสวอมเนี่ยมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมแต่ก็ดีแต่ก็รู้สึกว่าเออก็เท่ดีเหมือนกันนะมันเดินตุ้มเตี้ยมดูสิมันเดินตุ้มเตี้ยมแล้วมันก็โดดไปมานะครับพฤติกรรมของมันนะฮะก็คือเดินบนบกได้นะครับโดยที่ไม่ตัวแห้งตายเหมือนกับ Axolot แต่จริงๆมันหายพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันหายใจผ่านไอ้นี่ปะมันหายใจผ่านผิวหนังปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันผิวแห้งนานมันก็ควรจะต้องตายปะหรือผมเข้าใจอะไรผิดใครบอกให้หน่อยละกันเนาะเออก็อีกอันนึงอีกสิ่งนึงที่มันทำนะครับนอกจากเดินไปอุ้ยอ้ายอย่างนี้แล้วก็คือการที่มันจะชอบสู้ชอบสู้กับตัวสลามมันไม่ได้ชอบสู้นะมันจะกินเลยด้วยซ้ำนะครับเจ้าสิ่งนี้นะฮะแต่ว่ามันจะไม่สู้กับสลามตัวใหญ่มันจะสู้กับสลามตัวเล็กเพราะฉะนั้นเราต้องตีให้แตกก่อนนะครับนี่ครับพอตีสลามแตกแล้วมันก็จะเดินมาหาเห็นไหมรีบเดินไปเลยแบบ มันดึงเข้ามาด้วยนะสังเกตดีๆมันดึงเข้ามาหาตัวครับมันดึงสลามเข้ามาหาตัวแล้วก็ทำให้ตัวสลามบอลเกิดด้วยนะครับก็ใครจะเอาไปทำฟาร์มสลามก็ทำได้นะถ้าจับกบไปนะครับตัวนี้ยังตัวใหญ่อยู่นะครับคือมันจะดึงมันเป็นมันไม่ได้แบบอะไรมันไม่ได้แค่โจมตีเฉยๆนะมันดูดเข้ามาแล้วก็กินฮะมันหายไปเลยนะครับตัวสลามมันเหมือนไม่ได้โดนโจมตีอะไรมันหายไปเลยอะดูนะเดี๋ยวรอดูบุ๊บหายไปเลยแล้วก็กลายมาเป็นเจ้าสลามบอลนะครับแล้วมันก็โดดต่อโอเคเห็นละเดินไปละโดนกินเรียบร้อยนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราอยากจะจับพวกกบพวกเนี้ยวันดีบัวแล้วถ้าเราอยากจะจับพวกกบพวกเนี้ยย้ายไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่สามารถทำได้โดยใช้ถังน้ำนะครับเราจะต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวซีวีดนั่นเองนะครับนี่ซีแกลสไม่ใช่ซีวีดสินี่พอถือปุ๊บมันจะเดินตามมาหาเรานะครับดูนะนี่แต่มันจะอุ้ยอ้ายนิดนึงมันจะช้าครับมันจะช้าเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเดินตามมาหาเราได้อย่างช้ามากๆหรือว่าสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าใช้ก็เรียกว่าอะไรนะเชือกอะนี่ลีดถ้าเราใช้ลีดมันเดินตามไหมแล้วโดนลากตามบินมาเลยเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้ลีดลากมันตามมาได้นะครับผมโอ้ลูกอุ้ยกำตายหายไปเลยนะครับขออนุญาตเฮ้ยวนุ่มฉันจะพานายบินนะฉันจะพาเธอลอยไปในอวกาศมันดูจะบักๆนะมันพยายามจะเดินอ่ะมันเหมือนพยายามจะเดินแต่ว่ามันก็ร่วงลงไปนะครับร่วงสิเออเยี่ยมมากลงบนใบบัวกะจะให้ลงน้ำซะหน่อยจะได้สวยๆอึ๊บโอเคผิดอึ๊บนี่กบนะครับมันสามารถที่จะว่ายน้ำมันก็จะมีท่าว่ายน้ำได้ด้วยแล้วมันก็ขึ้นบกทำไมชอบขึ้นบกจังอ่ะโอเคลองมาตรงนี้ใต้น้ำมันก็ว่ายน้ำนะมันก็จะมีท่าว่ายน้ำของมันเนี่ยว่ายเป็นว่ายน้ำเป็นท่ากบอ่ะใครเคยเรียนว่ายน้ำบ้างนี่คือท่าว่ายน้ำกบนะครับ
มันไม่ได้อยู่บนผิวน้ำนะพฤติกรรมมันก็จะชอบเดินขึ้นบกนะครับผมและอย่างที่ทุกคนสังเกตเห็นนะคือถ้าเกิดว่าเราเอาซีแกลสมาล่อมันใช่ไหมมันก็จะเดินตามใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือถ้าเรากดที่ขวาปุ๊บมันจะเข้าสู่สถานะของการอยากผสมพันธุ์แล้วเมื่อกี้มันผสมพันธุ์เสร็จแล้วมี XP ตกมาด้วยนะครับ1ตัวในนั้นจะเดินลงน้ำไปเพื่อวางไข่และนี่ก็คือไข่กบนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครมีน้ำกะทินะครับกินไข่กบได้อร่อยเลยไม่ใช่ไอ้นั่นมันสาคูนะครับชาวบ้านเรียกขนมไข่กบเป็นบล็อกลอยน้ำนะครับผมเป็นบล็อกที่ลอยน้ำเหมือนกับใบบัวเนี่ยใบบัวอยู่ไหนใบบัวอยู่นี่นะครับเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นบล็อกเราเดินเหยียบได้ไหมไม่ได้นะครับก็สมควรแหละเราไม่ควรที่จะเดินเหยียบได้นะครับกลไกในการวางไข่ของมันยังเหมือนกับเจ้าตัวนี้เลยเหมือนกับเจ้าเต่านะครับพอผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บให้อาหาร2ตัวมันรักกันแล้วก็มันผสมพันธุ์ผมพูดไม่ทันโอเคเมื่อกี้คือเจ้าตัวลูกออสนะครับกบเมื่อกี้พอผสมพันธุ์ผมจะบอกว่า1ตัวเนี่ยมันจะเดินลงน้ำไปวางไข่เหมือนกับเต่าที่เดินไปหาทราย1ตัวครับแล้วก็ต่อมาก็จะเกิดเป็นลูกออสนี่คือลูกออสใช่นี่คือลูกออสนะครับผมไข่1บล็อกตรงนี้ทำให้เกิดลูกออสตอนนี้มีลูกออสกี่ตัวแล้วที่ผมเห็นมีอยู่1ตัวนะครับ2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันออกมากี่ตัวนะแต่นี่แต่ไข่กบมันแตกออกมาเป็นลูกออสได้รวดเร็วทันใจมากไม่ต้องรอถึงวันนะครับมี1ละเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจตอนนี้มีทั้งหมดตัวแล้วนะครับผมว่าผมจะลองทำห้องทดลองเล็กๆดีกว่าเนาะโอเคครับผมสร้างเป็นห้องกระจกอย่างนี้ขึ้นมานะครับข้างล่างมีน้ำเนาะแล้วก็มีเจ้าตัวไข่กบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรอดูว่าพอมันฟักออกมาแล้วมันจะมีประมาณกี่ตัวนะครับก็ไข่กบตรงนี้อันนี้ผมวางด้วยบล็อกที่ผมเสกเข้ามาจาก Creative Mode เนาะผมไม่ได้ให้กบ2ตัวปั๊มๆพูดดีๆกันนะครับก็ตัวกบเนี่ยณปัจจุบันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือมันเกิดใน Swarm Biome เนาะเมื่อกี้ผมบินมามันมีอยู่ 2-3 ตัวที่แบบผมไม่ได้เสกขึ้นมาเองอะครับแต่ที่ไม่มีนะครับเท่าที่ผมดำน้ำดูแล้วไม่มีก็คือเจ้าลูกออสลูกออสเนี่ยไม่มีนะครับในบริเวณนี้นะครับก็คือมันยังไม่เกิดเองตามธรรมชาติเนาะและไข่กบมันหายไปแล้วใช่ไข่กบหายใช่ลูกออสไปไหน3ตัวน่าจะสุ่มอยู่แถวๆนี้เนาะทีแรกล็อตแรกที่มันเกิดด้านล่างตรงนู้นมันมี6ตัวใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มีอยู่3ตัวนะครับแล้วก็พวกลูกออสพวกนี้ก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับมันโอ้เราเลี้ยงโตได้โดยใช้ซีวีดนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเจ้ากบนั่นเองนะครับผมดูสิมันว่ายน้ำตามเราด้วยนะครับลงน้ำมามันก็ว่ายตามเราด้วยโคตรเท่เลยนะครับกบปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าฆ่ามันยังไม่มีอะไรตอบให้นะฮะฝรั่งน่าจะหมายถึงว่าโมแจงอะนะน่าจะไม่แอดแบบพวกเนื้อกบขากบอะไรมาอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บ้านถ้าพี่มีแบบร้านอาหารป่าพี่ก็จะสั่งแบบขากบทอดอะไรเงี้ยอร่อยมากกะเพรากบเนี่ยอร่อยโคตรเลยนะครับผมแต่ว่าพี่เข้าใจว่าโมแจงคงจะไม่ดรอปอะไรแบบนั้นเดี๋ยวก็รอดูนะครับแต่มั่นใจว่ามีคนทำม็อดแน่ๆเลยเพราะว่าคนไทยเราชอบกินอะไรทุกอย่างนะครับส่วนลูกออสเนี่ยลูกออสเองก็ฆ่าได้นะฆ่าได้อย่างไม่ได้นะครับแต่ไม่ดรอปของนะครับก็อีกอันนึงลูกออสถ้าเกิดว่าเราจับมันเสกมันอยู่บนบกมันก็จะโดดเพื่อลงหาน้ำนะครับลงน้ำไหมแล้วสักพักหนึ่งก็จะตายนะครับถ้าเกิดว่าไม่ยอมลงน้ำสองทีเลือดมันน้อยนะครับแล้วก็ AI มันคล้ายๆกับปลาเนาะเวลาที่อยู่ในน้ำก็คือมันจะว่ายน้ำเล่นอย่างไร้จุดหมายนะครับผมจนกว่ามันจะถึงเวลาโตมันก็จะขึ้นมาบนบกนะครับแล้วก็จับสลามกินนะครับแต่บนบกก็มันก็จะดิ้นอย่างนี้เหมือนลองหาแซลมอนมาสิแซลมอนไข่แซลมอนนี่
อ่ะมาโดดแข่งกันโดดแข่งกันคอยคิงครับโดดแข่งกันอันนี้ลงน้ำไปแล้วรอดไปหนึ่งตัวครับแซลมอนตรงนี้เดี๋ยวก็ตายครับกบโดดด้วยอ้อแล้วผมจะบอกอะไรให้อย่างนึงนะกบพวกนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับกบ1ตัวเลือด10นะครับเลือด10หมายถึงว่ามี5หัวใจนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันแข็งแกร่งเท่าเทียมกับเจ้าวัวนะครับผมแล้วก็เลือดเยอะกว่าแกะด้วยนะครับผม1 2 3 4 5นี่ผมตีดาเมจ1หัวใจเลยอย่างนั้นหรือไงโอเคผมไปดูข้อมูลมาใหม่แล้วผมก็ใจผิดนะครับก็คือหมัดในเบสล็อกมันแรงกว่าในจาว่านะครับในจาว่าหมัดหนึ่งมันแค่ครึ่งหัวใจนะครับแต่ว่าหมัดในเบสล็อกมัน1หัวใจนะครับ1หัวใจเท่ากับ2 HP นะครับประมาณนั้นนะฮะก็คือเราต่อย5ครั้งอ่ะอุ๊ยมันโดนหลบหมัดฉันเหรออ่ะ3 4 5ตายไปซะนะครับก็คือเลือดที่ผมบอกว่าเลือด10คือ5หัวใจนะครับเพราะว่าเลือด1คือครึ่งหัวใจโอเคทุกคนไปคูณเอานะนะครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเบสล็อกโกงกว่าจาว่าอีกก็นะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งกว่าแกะถ้าเป็นแกะเนี่ยผมเข้าใจว่าตี3ครั้ง4ครั้งตายเพราะมันเลือดแตกนะครับหรือ4หัวใจนั่นเองเมื่อกี้ผมเห็นแกะแว๊บๆอยู่ตรงไหนล่ะผมเจอแกะแล้วนะครับขออนุญาตทดสอบนิดนึงนะ1 2 3 4โอเคจริงด้วยครับแกะเลือด8นะครับตี4ทีในเบสล็อกตายนะครับแต่ว่าในจาว่าต้องตีอยู่เท่าไหร่8ครั้งนะครับถึงตายตอนผสมพันธุ์ผมรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะเจ้าตัวกบเนี่ยคือในความจริงคือมันต้องกินพวกไอ้นี่ไม่ใช่เหรอปกติกบมันเป็นสัตว์กินเนื้อไม่ใช่เหรอเวลาที่แปลงสถานะจากลูกออสเป็นกบแล้วมันจะกินพวกแมลงพวกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอมันไม่กินหญ้าไม่ใช่เหรอมันแล้วตอนผสมพันธุ์มันกินหญ้าทะเลเฉยเลยงงแปลกจังและที่จะเหมือนกับแอ็กซ์ลอตอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะตักลูกออสมาได้นะครับผมแล้วก็เอามาวางอีกที่หนึ่งได้นะครับตรงนี้แล้วต้องตักเป็นแป๊บนึงนะผมต้องมีถังพอมันอยู่ในครีเอทีฟโหมดแล้วมันจะสุดเซอร์ไวเวอร์โหมดนะครับตักน้ำขึ้นมา1ถังแล้วก็ตามหาลูกออสแล้วเราก็ตักลูกออสขึ้นมานะครับนี่จะเป็นวิธีการเคลื่อนย้ายลูกออสนะครับผมก็สามารถไปปล่อยที่อื่นได้ลักษณะการตักนี้ก็เหมือนกับพวกแอคโซลอตกับพวกอะไรนะปลานะครับผมที่เราสามารถเคลื่อนย้ายโดยใช้ถังได้เนาะแล้วเอามาปล่อยตรงนี้อะไรก็ว่าไปนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะทดสอบนั่นก็คือมีคนบอกว่าลูกออสกินได้นะครับผมไม่รู้มันเป็นมุกตลกในทวิตหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็มีคนบอกว่าสามารถเอาลูกออสไปต้มได้ครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับกินไม่ได้นะครับลูกออสตรงนี้เรากินไม่ได้หรือยังไม่สามารถกินได้ก็ไม่รู้หรือต้องไปใส่ม็อดก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้ที่แรกอ่ะผมเห็นในทวิตเตอร์เขาคุยกันสนุกสนานว่าเอ้ยลูกออสต้องกินได้อะไรอย่างนี้แต่คนไทยไม่กินลูกออสกันปะหรือมันมีแบบยำลูกออสอะไรอย่างงี้มั้ยผมไม่รู้อ่ะลองคอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับและกบตรงนี้นะครับไม่ได้มาแค่สีส้มสีเดียวนะครับกบตรงนี้มาด้วยกัน3สีนะฮะโดยแบ่งแยกออกเป็นความหนาวเย็นหรือความร้อนของไบโอมแต่ละไบโอมนะครับอย่างเช่นในสวอร์มตรงนี้เนาะก็จะเป็นเหมือนแบบไบโอมชื้นนะครับอุณหภูมิปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราข้ามมาในสวอร์มหน้าซึ่งเป็นเขตไบโอมร้อนตรงนี้มันนับว่าเป็นเขตไบโอมร้อนเนาะปึ๊บมันจะได้ออกมาเป็นกบสีขาวครับผมไม่รู้เลยในชีวิตจริงนี่มันคือพันธุ์อะไรเนาะแต่ว่าปกติสวาน่ามันจะไอ้นี่ไม่ได้ใช่ไหมปกติสวาน่ามันจะไม่เขาเรียกว่าไม่มีกบเกิดตามธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถที่จะแบบจับเจ้าลูกออสมาแล้วก็ให้อาหารมันรัวๆแล้วมันก็จะเติบใหญ่กลายเป็นกบสีขาวนั่นเองนะครับและเมื่อกี้ผมบอกว่า3สีใช่ไหมผมโชว์ไปแค่2สีเพราะฉะนั้นอีกสีหนึ่งก็คือโซนหนาวเย็นนั่นเองนะครับนี่คือบนภูเขาน้ำแข็งซึ่งพอเราเสกกบออกมามันก็จะได้ออกมาเป็นกบสีเขียวนะครับผมสีส้มเขตธรรมดานะครับสีขาวเขตร้อนนะครับแล้วก็สีเขียวเขตหนาวเย็นนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่านอกจากจ
การเสกกบแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะแป๊บนึงนะบักเก็ตดิเราสามารถที่จะยกถังมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ให้อาหารลูกออสจนมันเติบใหญ่กลายเป็นกบแล้วมันก็จะเป็นกบตัวสีเขียวนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีหัวใจสีแดงบังอยู่ก็ตามแต่จริงๆแล้วมันคือสีเขียวนะตรงนี้ก่อนหน้านี้นะครับมีคนเคยเอารูปตัววอร์เดนมาลงใน Twitter นะครับผมแล้วก็ผมก็ลองเสิร์ชดูละมันยังไม่มีบล็อกใหม่ๆหรือว่าไอ้เจ้าตัววอร์เดนเพิ่มเข้ามาในเกมนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องรอต่อไปนะแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีแต่พวกเนี่ยสก็อกเวนนะครับมีสก็อกคาทาลิสสก็อกชิกเกอร์ซ็อกเซนเซอร์อันนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับใครยังไม่เคยดูกลับไปดูได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับหรือคลิกไอ้ตรงมุมขวาบนที่เป็นรูปอะไรตัวไอเออนั่นแหละนะครับก็ยังไงก็ตามนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเอาเวอร์ชันใหม่ๆมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ใครอยากดูอันต่อๆไปก็กดติดตามเอาไว้ด้วยละกันนะครับผมแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ